โลสมชาวิติบล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาพาลูกๆมาดูหนังที่ซีคอนกันค่ะพี่น้องราคาหนังวันนี้39บาทไม่ได้ค่าโฆษณานะคะมันเยอะแยะมากมายเลยหนีเรียนมาดูหนังเหรอไม่ได้หนีครับเลิกเรียนแล้วใช่ไหมเลิกเรียนแล้วครับขอแม่มาหรือเปล่าขอแล้วครับมีครับช่วยกูด้วยรถต่อก้อนหนีเรียนมาดูหนังกับลูกนี่พวกหนูคะมาทำอะไรกันคะหนีเรียนมาดูหนังกันเหรอคะมาดูหนังค่ะหนีเรียนมาเหรอลูกไม่ค่ะเลิกเรียนแล้วค่ะขออนุญาตพ่อแม่มาไหมคะเรียบร้อยค่ะแม่คะเอาใครดูหนังเรื่องอะไรกันคะดูเรื่องอิฐหรอโปรโมทหนังไหมมาไปดูโปรโมทหนูเคยดูแล้วก็สนุกดีค่ะอ๋อหรอราคาเท่าไหร่วันนี้หนูจะไม่สปอยนะต้องไปดูเองหรอราคา39บาทเมตร39บาทไม่ได้ค่าโฆษณานะคะพาลูกๆมาดูแล้วคุณแม่สนใจดูด้วยไหมคะไม่ค่ะแม่กลัวผีโอเคค่ะขอบคุณนะคะเด็กๆเด็กๆก็เพิ่งสอบเสร็จค่ะวันนี้ก็ทุกคนขออนุญาตผู้ปกครองนะคะแล้วก็พากันมาดูหนังค่ะพี่น้องลดราคา39บาทนะคะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะพี่น้องพาลูกๆมาดูค่ะค่ะจังหวะที่ลูกๆเข้าไปในโรงหนังค่ะต้นก็มาเดินชมค่ะมีการแสดงของทางท่านนะคะพี่น้องเพิ่งมาอันนี้กองสวัสดิ์ชัยนะคะก็ชมกันไปเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปกองนะคะขอบคุณค่ะค่ะช่วงนี้ที่ซีคอนตรงลานน้ำพุนะคะก็มีเทศกาลของเหมือนตลาดนะคะของทางภาคเหนือค่ะพี่น้องใครว่างก็แวะไปนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังมีอยู่ค่ะค่ะเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้ก็มีงานที่ซีคอนสแควร์นะคะตรงลานน้ำพุชั้นล่างค่ะพี่น้องมีอาหารทางภาคเหนือนะคะแล้วก็การแสดงทางภาคเหนือค่ะมาแสดงโชว์ค่ะพี่น้องถ้าใครสนใจก็แวะเวียนไปเที่ยวชมได้นะคะที่ซีคอนสแควร์ค่ะถนนศรีนครินทร์ค่ะพี่น้องแถวนี้เป็นศูนย์รวมเป็นห้างที่มีหลายๆอย่างครบนะคะมีโรงหนังมีที่พักผ่อนมีศูนย์รวมของหลายๆอย่างค่ะต้องก็เก็บภาพมาดูค่ะมาฝากค่ะพี่น้องมาให้ชมกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปป้อมนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะพี่น้องThank you.
การแสดงนี้เรามาดูก็เหมือนกับเราไปนั่งอยู่ในที่ต่างจังหวัดที่เขากำลังแสดงเนาะค่ะพี่น้องถ้าบอกคิดว่าอยู่ในห้างเนาะค่ะมีของขายแล้วก็ซื้อของมานั่งทานแล้วเนาะดูการแสดงคนเสื้อขาวที่รำเก่งๆผู้ชายนะคะเป็นชาวต่างชาติค่ะพี่น้องจะเก็บภาพมาฝากกันเนาะค่ะเนาะค่ะหลังจากที่พาชมตรงลานน้ำพุชั้นล่างเสร็จแล้วก็ปองแบบเดินขึ้นมาเรื่อยๆมาถึงโยโย่ลานชั้น4นะคะพี่น้องชั้น4โซนนี้จะเป็นมุมที่ชอบมากๆของเด็กหน่อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะเงียบเชียบสักหน่อยนึงค่ะเพราะว่าเป็นเย็นวันศุกร์ค่ะส่วนมากเสาร์อาทิตย์เด็กหน่อยจะมาหลายประกอบกับช่วงนี้ก็คนบ่ค่อยได้ออกมากข้างนอกเท่าไหร่นะคะยังดูแลสุขภาพกันอยู่ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาเนาะก็จะเงียบสักหน่อยนึงค่ะซึ่งปกติแล้วที่นี่เด็กจะเยอะมากค่ะถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเนาะค่ะเนาะไปเดินชมกันเนาะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะป้อมก็พาเด็กน้อยมาเป็นผู้ปกครองให้เด็กน้อยค่ะมาดูหนังละกะไหนๆมาแล้วก็เลยเดินถ่ายซีคอนรีวิวให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่ามีโซนเด็กน้อยเล่นของเล่นกับมี่ค่ะแล้วก็มีเทศกาลตรงลานน้ำพุที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆค่ะจะมีบางที่กับมี่ภาคอีสานบางที่กับมี่ภาคเหนือบางที่กับมี่ภาคใต้ค่ะแล้วแต่ว่าจะมีจัดแสดงแบบภาคไหนแต่ละช่วงนะคะก็เก็บภาพมาฝากกันค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบกด Subscribe กดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะ